بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชูโกรธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสนะครับได้มาทำหน้าที่อัลเลาะห์ให้โอกาสจริงๆนะครับที่จะได้มาสอนศาสนาเพราะทำไมต้องบอกแบบนี้ล่ะก็อยู่ดีๆจะไปสอนที่ไหนเนี่ยพี่น้องถ้าเขาไม่เชิญไปไม่ได้ลองดูสิเดินขึ้นไปบนเวทีขึ้นไปพูดเลยเขาก็บอกอ้าวใครเชิญมาล่ะไม่มีขึ้นไปพูดเองเขาก็บอกลงมานี่ลงมานี่ไม่ได้ต้องให้เขาเชิญนะครับเมื่อเขาเชิญเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำหน้าที่ดังนั้นทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัสยิดที่ต่างๆที่เชิญผมไปทำหน้าที่นั่นคือเขาให้โอกาสในการทำงานศาสนาอย่างที่คุณครูอับดุลลอฮ์นะครับคุณล้อผมเนี่ยนะกี่ชั้นเนี่ยนะบอกเอาไว้ว่าเรียนจบมาแล้วนะแล้วก็มาเฝ้าหอจดน้ำจดไฟอย่างเดียวเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เลยสิอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปนั่งจดไฟจดหอแล้วก็เก็บตังค์อย่างเดียวเพราะมุสลิมเรามีหอพักเยอะแต่เมื่อเวลาเรียนจบมาแล้วนะครับก็ต้องทำหน้าที่ในการสอนอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยวันศุกร์เนี่ยพี่น้องครับมัสยิดเนี่ยควรที่จะให้เด็กๆที่จบมาใหม่ๆนะครับได้ทำหน้าที่ขึ้นคุตบะห์ทำไมอ่ะเพราะว่าคุตบะห์เนี่ยพี่น้องยังไงก็ต้องมาเพราะถือว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งถูกไหมครับในเรื่องราวของการละหมาดวันศุกร์การละหมาดวันศุกร์จะได้ผลบุญอย่างสมบูรณ์ต้องมาฟังคุตบะห์คุตบะห์อยู่ก่อนละหมาดนะครับคุตบะห์เนี่ยอยู่ก่อนละหมาดนะดังนั้นการมาฟังคุตบะห์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและอิสลามก็สอนต่อว่าเมื่อมาฟังคุตบะห์แล้วจะมาได้อ๋อจะมาเห็นไหมว่าเราบอกงี้ปุ๊บขึ้นคุตบะห์เลยจ้ะก็นี่แหละถึงบอกว่าถึงบอกว่าอะไรครับถึงบอกว่าให้โอกาสนะบางคนนี่แปลกมัสยิดอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สมมุตินะอยู่อยุธยาโอ้โหไปเชิญคนคุตบะห์ที่ไหนกรุงเทพนั่งรถไปเกือบ100กิโลไปคุตบะห์ไอ้คนอยู่ข้างๆเด็กจบมาใหม่ๆไม่ทำหน้าที่นั่นผมขอนะบอกว่าพี่น้องถ้าเกิดเรื่องของคุตบะห์เนี่ยเอาคนใกล้ๆกับพอแล้วแล้วก็ให้เด็กนั้นได้ทำหน้าที่เอาแหละมันจะขึ้นไปขาสั่นมันก็เป็นเบอร์โววตินะตอนวันแรกผมขึ้นเนี่ยโขกกับไม้ด้วยไม้มันอยู่บนหัวเวลาก้มเวลาจะขึ้นยืนขึ้นไปมันก็ต้องก้มใช่ไหมก้มผ่านไม้ไปไอเราก็กะไม่ดีไงพอก้มปั๊บพอเงยขึ้นพอดีไม้ป๊กไม้โขกหัวแล้วก็เวลาพูดเปิดไม้ไม่เป็นอีกต้องให้คนขึ้นมาเปิดอีกคุกคาๆหน่อยครั้งแรกแต่อย่ากลัวอย่าประมาทนะครับก็คือเป็นไงครั้งต่อไปก็ขอให้มันดีขึ้นก็เรื่องราวของการให้โอกาสกันนะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นก็ขอบคุณเจ้าภาพที่ทำหน้าที่นะในการที่จะให้โอกาสคนนักเรียนใหม่ๆมาทำหน้าที่สอนศาสนาครูเก่าๆเราก็ต้องให้เขาเรียกอะไรนะให้ความให้เกียรติกับท่านนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยให้เกียรติกับท่านแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีอายุมากๆนะครับก็ต้องเป็นไงเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กที่เพิ่งจบกลับมาด้วยนะแล้วก็ไอเด็กที่จบกลับมาเองเนี่ยพี่น้องก็ไม่ใช่ไปหาเรื่องครูบาอาจารย์ที่เขาจบกันมานานแล้วก็ต้องให้เกียรติต่างคนต่างเป็นไงให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นครูแต่ว่าเรื่องของวิชาการพี่น้องมันเห็นตรงกันก็ดีแต่บางประเด็นมันเห็นไม่ตรงกันก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นที่เอามาทะเลาะกันถูกไหมเนี่ยตอนเนี้ยบางทีในเรื่องทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่ทะเลาะแค่เรื่องศาสนาเดียวนะพากันไปเรื่องการเมืองแล้วนี่เรื่องการเมืองเนี่ยตอนเนี้ยยุ่งละ
เชียร์พรรคอะไรล่ะไอ้ฉันเชียร์พรรคที่ตั้งรัฐบาลกันไม่ได้เอาอีกแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าประจวบเป็นไงครับเวลาเจอกันไม่สลามเกี่ยวอะไรอ่ะมีเหตุผลอะไรพี่น้องอีกคนนึงชอบอีกพรรคนึงคนชอบอีกพรรคนึงมันชอบพรรคไปเหมือนกับฉันเจอไม่สลามแล้วไม่มีเหตุผลเลยนะครับความเป็นพี่น้องกันเราทำหน้าที่แล้วจบนะส่วนคนที่จะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเราทำหน้าที่ในการสอนศาสนาอ่ะวันนี้เรามาต่อกับเรื่องครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของละหมาดญะมาอะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องละหมาดญะมาอะเนี่ยนะครับก็อยากจะพาพี่น้องไปดูเรื่องราวของระดับของการละหมาดสักนิดนึงจากหนังสืออัลวาบิลอัสซอยยิบมีนันแกแลมอัตตอยยิบนะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือของอิบนุกอยิมนะรอฮิมะฮุลลอฮุจานะเป็นอุลามะส่วนหนังสือที่ฉันจะเอามาสอนวันนี้คือหนังสือบูลูกุลมารอมของเชคอิบนุฮาฟิซอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีถามว่าทำไมต้องอ้างหนังสือกันด้วยล่ะก็แน่นอนพี่น้องครับถ้าคุยกันหยิบกันไม่มีหนังสือเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกก็ต้องหยิบหนังสือมาผมไปเรียนต่างประเทศนะครับจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องมีหนังสือทั้งนั้นเลยเช็คเอาหนังสือมาด็อกเตอร์เอาหนังสือมาเพราะถ้าสอนไม่มีหนังสือมันก็ไม่มีทิศทางแล้วถามว่าหนังสือเนี่ยพี่น้องเขาอ้างอะไรล่ะแน่นอนเขาก็อ้างไปที่ตัวของกุรอานเสร็จแล้วเขาก็อ้างไปที่หลักการของหะดีษเสร็จแล้วเขาก็อ้างไปที่การอธิบายของอุลามะเห็นไหมมันจะเป็นขั้นเป็นตอนพี่น้อง1กุรอาน2หะดีษ3การปฏิบัติของซอฮาบะห์4การอธิบายของคนที่เป็นปราชญ์เป็นอุลามะใน3ในทั้ง4มัซฮับรวมถึงอุลามะในสมัยกลางเช่นฮิจเราะห์ที่700เห็นมั้ยฮัจญาห์ที่700เชคอิบนุตัยมียะห์เชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นี่ก็ระดับอยู่ประมาณปีเท่าๆกันอิบนุกอยิมก็เช่นกันอิบนุกอยิมได้อธิบายเรื่องของระดับของการละหมาดเอาไว้ในการละหมาดของบุคคลทั้งหลายนั้นแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันอาจารย์ครับผมจะแบ่งเป็น4ได้มั้ยผมจะแบ่งเป็น3ได้มั้ยการแบ่งนั้นอยู่ที่ตัวผู้แบ่งอยู่ที่กฎเกณฑ์ของตัวผู้แบ่งถ้าพี่น้องไปเรียนเรื่องน้ำหนังสือบางเล่มแบ่งน้ำเป็น3ประเภทเช่นหนังสือฟิกุซุนนะหรือหนังสือฟิกอย่างง่ายแบ่งน้ำออกเป็น3ประเภท1น้ำสะอาดตัวมันสะอาดและตัวมันก็ทำความสะอาดสิ่งอื่นได้2น้ำที่ตัวมันสะอาดแต่ไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้3น้ำนะยิสแบ่ง3ประเภทพอกลับไปเปิดดูในตำรับตำราของในสายของมัซฮับชาฟิอีแบ่งเป็น4ประเภทอ้าวอาจารย์เมื่อกี้ยังบอก3อยู่เลยทำไมกลายเป็น4แล้วปรากฏว่าเขาแบ่งไงมาอุ่นมุตลักน้ำเนี่ยนะน้ำที่ตัวมันสะอาดและมันสามารถที่ไปทำความสะอาดสิ่งอื่นได้น้ำมุสตะมันน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วแปลว่าตัวมันสะอาดนะเช่นน้ำแกงน้ำอะไรแต่ว่าเอาไปล้างเอาไปทำอาบน้ำละหมาดไม่ได้น้ำมุชัมมัสน้ำที่มันเป็นไงครับไปโดนแดดอยู่ในภาชนะที่เป็นสนิมแล้วก็ไปตากแดดเอาไว้ในเขตร้อนเอามาใช้กับร่างกายมักรุบแล้วก็น้ำนะยิสเพิ่มน้ำมุชัมมัสเข้ามาอีกอันนึงอ่ะเวลานี้ยีฟังโตฟังอาจารย์แล้วก็ตกลงมันยังไงล่ะมันอยู่ที่การแบ่งของอุลามะดังนั้นเช่นเดียวกันในเรื่องราวของการระดับของละหมาดถ้าเราไปฟังอีกเล่มนึงเขาอาจจะแบ่ง3อย่างก็ได้4อย่างก็ได้แต่อิบนุกอยิมเนี่ยแบ่งออกเป็น5อย่างดังการแบ่งนะบางอย่างอันนี้เป็นเรื่องของการวินิจฉัยของอุลามะที่จะแบ่งประเภทแต่ข้อมูลข้อเท็จจริงก็คือเหมือนกันนั่นแหละน้ำสะอาดตัวมันไม่สะอาดอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปรายละเอียดอิบนุกอยิมเนี่ยแบ่งละหมาดออกเป็น5ระดับใน2สัปดาห์ที่แล้วผมยกอายะห์กุรอานหนึ่งนะครับเรื่องละหมาดเป็นไงครับอินนาฮาละกะบีรอตุนอิลลาอะลัลคอชิอินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงการละหมาดนั้นอินนาฮาละกะบีรอตุนมันเป็นภาระอันหนักนะมันเป็นเรื่องที่ทำให้หนักสำหรับคนที่อะไรครับคนที่ไม่ใช่คนเว้นอิลลาแปลว่ายกเว้นใครล่ะที่จะไม่รู้สึกเป็นภาระอันหนักอึ้งเรื่องละหมาด
อิลลาอะลัลคอชีอีนเว้นไว้แต่คนที่หัวใจของเขานั้นยอมซีโรราบเกรงกลัวอัลลอฮ์และก็เป็นคนที่หัวใจนั้นสงบมั่นนั่นแหละคือคนที่รู้สึกว่าละหมาดนั้นไม่ใช่เป็นภาระที่หนักได้เวลาลุกขึ้นละหมาดเลยบางคนเนี่ยงุนงิดนะตัวเสียอาซานช้าเนี่ยงุนงิดเอ๊ะทำไมเสียไม่อาซานได้เวลาแล้วอยากจะละหมาดแต่บางคนเป็นไงตัวเสียอาซานปั๊บอะไรมันจะรีบไปไหนจะอาซานบ่อยเหลือเกินคนละอย่างกันนะพี่น้องถ้าคนที่กลัวล่อคนที่หัวใจสงบนิ่งกับศาสนานะกับหลักการนะพอถึงเวลาทำเลยอย่างมีความสุขดังนั้นอิบนุกอยยิมเนี่ยจึงแบ่งระดับพี่น้องครับระดับแรกเลยนี่คือละหมาดที่แบบถูกลงโทษนะฟาไวลุลลินมุซอลลีนพี่น้องอ่านบ่อยๆใช่ไหมเจอใช่ไหมความวิบัติความหายนะจะประสบแก่คนที่ไงฮะคนที่ละหมาดละหมาดแบบไหนอะละหมาดแบบปล่อยปะละเลยระดับที่หนึ่งนี่เลยครับระดับนี้เลยที่บอกว่าฟาไวลุลลินมุซอลลีนก็คือคนที่ละหมาดพี่น้องแต่ละเลยต่อตัวเองเช่นอาบน้ำละหมาดก็อาบน้ำละหมาดไม่รักษาขอบเขตอาบน้ำละหมาดแบบชุยๆให้ผ่านเห็นไหมเวลาอิสลามสอนหลักการศาสนาสอนเนี่ยต้องปราณีตคำว่าปราณีตแปลว่าให้ความสำคัญพี่น้องล้างยังไงให้ถูกล้างยังไงให้ถูกก็คือต้องรักษาขอบเขตของมันในรุกลของการอาบน้ำละหมาดต้องล้างใบหน้าให้ทั่วปรากฏว่าปัจจุบันนี้ครูที่สอนหนังสือไม่ละเอียดในการสอนพี่น้องไม่อธิบายขอบเขตของการล้างหน้ามันมีเขตของมันบางคนล้างปั๊บเนี่ยผมเห็นเด็กอาบน้ำละหมาดเนี่ยผมโอ้โหเนี่ยใครสอนเนี่ยทำไมอ่ะเปียกได้นิดเดียวเองปรากฏว่าไอ้ตรงที่อยู่ข้างๆแก้มเนี่ยน้ำไม่ถูกถูกไหมครับบางทีหน้าผาข้างบนเนี่ยไม่โดนน้ำเมื่ออาบน้ำละหมาดน้ำไม่ถูกไม่ทั่วเขตของใบหน้าทำให้น้ำละหมาดไม่ซ้อเมื่อไม่ซ้อไปละหมาดก็ไม่ซ้อด้วยเพราะน้ำละหมาดไม่ถูกเห็นไหมมันเป็นขั้นของมันก็ต้องมาสอนว่าล้างหน้าต้องล้างยังไงให้ถูกต้องก็ต้องให้น้ำทั่วทั้งเขตใบหน้ายังไงล่ะเขตใบหน้าก็คือตีนผมข้างบนจนกระทั่งถึงคางนะคางถ้ามีเคานี่ก็ต้องสางนะครับแล้วก็จากติ่งหูหนึ่งไปถึงอีกติ่งหูหนึ่งนี่คือเขตของใบหน้าแต่ถ้าเราไม่บอกล้างหน้าหรือส่วนหนึ่งของใบหน้าไม่ใช่ต้องให้ทั่วเขตของใบหน้าล้างมือถึงข้อศอกก็มีเขตของมันอยู่บางคนเป็นไงครับล้างมือแต่ขึ้นไม่ถึงข้อศอกก็น้ำละหมาดไม่ซ้อนแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่นบีเน้นย้ำมากก็คือส้นเท้าเวลาอาบน้ำละหมาดไม่ถูส้นเท้าเพราะเท้าบางคนพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเดินเยอะเท้าแตกพอเท้าแตกมันก็มีร่องนะฮะที่มันอยู่ตรงส้นเท้าเกิดอะไรขึ้นครับน้ำไม่เข้าไปน้ำไม่ทั่วนั้นการถูอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นรุกลนะต้องถูด้วยใช่ไม่ใช่เอาน้ำสาดสาดบางคนจุ่มๆอย่างเดียวหรือว่าน้ำตักน้ำใส่อะไรนะใส่ขันแล้วก็สาดอย่างเดียวการถูเนี่ยมันจะทำให้น้ำเข้าไปทั่วถึงการสางตามนิ้วระหว่างซอกนิ้วทำให้น้ำเข้าไปทั่วนี่คือการสอนของบรรดาอุลามะแล้วก็ครูบ้านเราที่อายุเยอะๆเนี่ยพี่น้องที่เป็นครูสอนฟาตวีนเนี่ยสอนกันมาแต่ปรากฏว่าครูรุ่นใหม่ๆบางทีเอาง่ายเป็นไงเอาเท้าแย่ๆไม่ดีก๊อกแล้วก็ออกเลยไม่ถูเลยไม่ดูส้นเท้าเลยไม่สางนิ้วเลยน้ำไม่ทั่วแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยละหมาดมา20ปีพี่น้องละหมาดแบบไหนอะละหมาดแบบเอาว่าไม่รับอามันเลยทำไมครับเพราะไม่ปานี่ทำไม่ถูกนี่แหละเขาเรียกคนที่อาธรรมต่อตัวเองนี่แค่น้ำละหมาดอย่างเดียวนะส้นเท้าไม่ทั่วมีหะดีษนบีได้พูดถึงเอาไว้ว่าระวังส้นเท้าเนี่ยคนที่อาบน้ำละหมาดนะส้นเท้าอันเนี้ยจะอยู่ในนรกบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์ท่านนบีส้นเท้าจะไปอยู่ในนรกยังไงล่ะคนอันนบีก็อธิบายคนที่เป็นไงครับอาบน้ำละหมาดแล้วน้ำไม่โดนส้นเท้าเพราะปลายเท้าเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่โดนน้ำอยู่แล้วแต่ส้นเท้าเนี่ยบางทีเป็นไงไม่โดนเท้า
ท้านี่ขอบเขตของมันก็คืออะไรครับตั้งแต่เท้าทั้งหมดจนถึงตะตุ่มเห็นไหมตะตุ่มนั้นครูสมัยก่อนพี่น้องผมเนี่ยเรียนกับครูอายุเยอะๆนะท่านเสียชีวิตไปแล้วรอยาธรรมแล้วเนี่ยนึกถึงความดีของท่านสอนละเอียดนะครับอาบน้ำละมาถูอย่างนี้นะอย่างนี้นะเออสอนละเอียดมากกันทำอยู่แล้วแม้กระทั่งใส่แหวนเนี่ยเขายังสอนเลยว่าต้องขยับแหวนในกงในนาฬิกาที่มันเป็นแหวนที่มันแน่นๆเนี่ยบางทีน้ำมันไม่ทั่วเขาละเอียดนะครับแต่สมัยนี้ใส่แหวนเต็มมือไปอาบน้ำละหมาดน้ำไม่โดนเลยไม่ขยับแหวนเลยเกิดอะไรขึ้นน้ำละหมาดไม่ซ้อมเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่น้องอุลามะได้อธิบายเช่นเชคอิบนุกอยยิมได้อธิบายเอาไว้พอมาเรื่องของละหมาดเขาก็ปล่อยปะละเลยไม่สนใจเรื่องรุกลต่างๆของการละหมาดนั้นรุกลเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งว่าละหมาดซ้อมไม่ซ้อมแต่เรื่องของสุนัตไม่ว่าจะเป็นสุนัตอับอาสุนัตไฮอาอันนี้ไม่ได้แบ่งว่าละหมาดซ้อมไม่ซ้อมแต่จะทำให้ละหมาดนั้นสมบูรณ์แต่ถ้าละหมาดซ้อมไม่ซ้อมดูที่ไหนดูที่รุกลทิ้งข้อใดข้อหนึ่งถือว่าละหมาดไม่ซ้อมคราวนี้ก็ต้องมาดูมีเท่าไหร่13ข้อใช่ไหมรุกลในมัซฮับชาฟีมี13ข้อในอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกมี14ข้อในของฮานาฟีมีอยู่7หรือ8ข้อแต่ละคนแบ่งไม่เหมือนกันนะบอกแต่ละคนก็แบ่ง4มัซฮับน่ะแบ่งรุกลละหมาดไม่เหมือนกันเออแต่ไม่เป็นไรพี่น้องการแบ่งเนี่ยผมบอกแล้วมันอยู่ที่วิการวินิจฉัยของอุลามะแต่เขาบอกว่าที่ตรงกันเลยนะทั้ง4มัซฮับมีอยู่8ถึง9ข้อที่ตรงกันทั้งหมดก็ว่ากันไปแต่ไม่เป็นไรเราเรียนตามหนังสือเอา13ข้อให้แม่นเลยมีอะไรบ้าง1 2 3 4ก็ไม่ยากหรอกพี่น้องก็เนี่ยไล่แต่ตักบีรตุลอิหรอมตั้งแต่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะระบุได้ว่าละหมาดของเราเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือการทิ้งรุกลแล้วก็รุกลนั้นเนี่ยเราทำไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของตอมานีนะตอมานีนะเตือนนิดนึงนะครับอิอติดานเห็นหลายๆคนทำแล้วไม่สบายใจอิอติดานก็คือการยืนตรงหลังจากการรุกัวใช่ไหมพอรุกัวขึ้นมาแล้วก็เงยเอียติดานเนี่ยเอียติดานแปลว่าทำให้มันตรงอาดันแปลว่ายุติธรรมอาดะลุนแปลว่ายุติธรรมบางคนมีน้องเคยเงยขึ้นมาจากรุกัวหลังยังไม่ตรงเลยลงไปเลยลงสุญูดซะแล้วนี่แสดงว่าถ้าเอียติดานสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ต้องยืนให้ตรงก่อนนะยืนให้ตรงแล้วก็นิ่งแล้วก็ค่อยอัลลอฮุอักบัรลงไปที่อะไรลงไปที่ท่าสุญูดซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะหยุดก่อนแล้วก็กล่าวว่ารับบะนาวะละกัลฮัมดแล้วก็ผมเติมให้อันหนึ่งฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีแล้วก็ลงไปเติมตรงนี้เข้าไปได้เอามาจากไหนครับเอามาจากหะดีษนะโตจดทันไหมรับบะนาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีนะเอาตรงนี้ใส่เข้ามาเพราะอะไรครับเพราะในหนังสือตำรับฟาดูอีนไม่ได้เขียนตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้เขาเอาแค่ในรับบะนาวะละกัลฮัมถูกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่หนังสือฟาดูอีนไม่ได้เขียนแปลว่าไม่มีนะมันมีเยอะเลยนะครับการอ่านที่อยู่ในละหมาดดูอาหลังก่อนสลามนะก็มีหลายบทเลยนะครับแต่ปรากฏว่าหนังสือฟาดูอีนไม่ได้เขียนเอาไว้อ้าวอาจารย์แล้วทำไงเราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มไงคำว่าฟาดูอีนแปลว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาจะเอามาละเอียดหมดเด็กก็ปวดหัวตายเลยเอามาดูอามา20ต้นอ๋อเหรออาจารย์ฉันไม่สอบแล้วถูกไหมเขาก็เอาพื้นฐานอย่างเดียวเอาแค่พื้นก่อนส่วนรายละเอียดที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยเราอายุมากขึ้นก็ต้องไปหาฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีเสริมเข้าไปตรงนี้มีหะดีษนบีบอกนบีละหมาดอยู่พี่น้องครับนบีละหมาดอยู่ปรากฏว่าพอละหมาดเสร็จแล้วนบีก็หันมาถามซอบาว่าเมื่อกี้ใครเป็นคนอ่านเมื่อกี้ใครอ่านอะไรนบีไม่ได้อ่านนะนบีหันไปถามซอบาว่าเมื่อกี้มีใครอ่านอะไรตอนที่เงยขึ้นมาจากรุกัวซอบาท่านนั้นก็ยกมือฉันเองครับท่านนบีฉันเป็นคนอ่านว่าฮัมร็อบบะนาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฉันเป็นคนอ่านเองครับท่านนบี
เวลานบีฟังอะไรพี่น้องครับเวลาท่านนบีฟังอะไรถ้าทำไม่ได้นบีจะห้ามเลยถ้าทำไม่ได้นะนบีจะห้ามเลยแต่ถ้าทำได้นบีจะนิ่งเขาเรียกว่าการยอมรับในซุนนะในวิชาหะดีษการหะดีษมี3ประเภท1คำพูด2การกระทำ3การยอมรับนั้นการยอมรับถือว่าเป็นหลักการศาสนานะการยอมรับของท่านนบีถือว่าเป็นหะดีษอย่างหนึ่งอันนี้นบีไม่ได้ยอมรับอย่างเดียวนบีบอกด้วยว่าในขณะที่ละหมาดอยู่คนที่อ่านแบบนี้เนี่ยมีมาลาอิกะห์มากกว่า30มากกว่า30มาลาอิกะห์พี่น้องทำอะไรครับแย่งกันจดบันทึกความดีของคนคนที่อ่านแบบนี้อัลลอฮ์พี่น้องลองดูนะเราละหมาด4รอกอะห์บางทีละหมาด3รอกอะห์เราเอียดติดานทุกรอกอะห์เนาะเราอ่านตลอดเลยมาลาอิกะห์แย่งกันจดความดีเรามองไม่เห็นน่ะแต่นบีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะเวลาเรากล่าวอามีนในละหมาดศิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวะยริลมักตูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนเราก็กล่าวอามีนมีหะดีษบอกอีกใครที่อามีนตรงกับอิหม่ามพี่น้องหมายถึงว่าพร้อมกับอิหม่ามพออิหม่ามแล้วก็อามีนพร้อมกันเนี่ยมาลาอิกะห์เป็นไงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กูฟิรอละฮูอภัยให้กับเขาเห็นไหมแต่ละรายละเอียดพี่น้องมันจะมีอยู่ในละหมาดนั้นไม่แปลกนะที่นบีบอกว่าละหมาด1สู่ละหมาด1ขันยะฟังให้ดีนะระหว่างละหมาด1สู่ละหมาด1กัฟฟาเราะห์เป็นการอภัยโทษให้ก็แต่ละหมาดนะพี่น้องบาปลดหมดเลยมีเรื่องนึงเกิดขึ้นอีกชายคนหนึ่งพี่น้องเจอนบีทำบาปมาพี่น้องครับมาบอกกับนบีนบีจ๋าฉันทำบาปมาแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าทำบาปอะไรยังไม่ได้บอกนบีก็เอียงข้างแปลว่าไม่รับฟังเอียงข้างคือไม่รับฟังเสร็จแล้วชายคนนั้นก็สะกิดนบีจ๋าฉันทำบาปมาฉันทำความชั่วมาจ้ะนบีก็หันอีกไม่ฟังแต่ว่าพอจะถึงขั้นที่3ปรากฏว่าเป็นไงครับอีกอมาพอดีเลยอีกอมาพอดีอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรชะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกอมาพอดีนบีก็จูงมือไปละหมาดด้วยกันไปละหมาดแล้วละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วพี่น้องพอละหมาดเสร็จแล้ววีริดอ่านเรียบร้อยแล้วละหมาดซุนัตหลังเรียบร้อยแล้วถ้ามีนะนบีก็นั่งรออยู่ชายคนนี้เดินมาใหม่ท่านนบีฉันทำบาปเอาไว้เราไม่รู้นะว่าชายคนนี้ทำบาปอะไรนบีหันมาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้แก่ท่านแล้วเมื่อกี้ที่ตอนที่ท่านไปไหนไปละหมาดไม่ต้องมาพูดกับฉันแล้วว่าท่านทำบาปอะไรไม่ต้องแล้วชายคนนั้นเป็นไงดีใจเห็นไหมกำลังจะมาสารภาพบาปกับท่านนบีว่าฉันทำบาปมาปรากฏว่าถึงเวลาละหมาดนบีชวนไปละหมาดด้วยกันปั๊บพอกลับออกมานบีบอกว่าอัลลอฮ์อภัยท่านหมดแล้วเมื่อกี้ที่ทำบาปที่ท่านจะบอกแล้วนบีก็รู้นะว่าทำบาปอะไรนบีรู้แล้วก็นบีก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นไงอภัยโทษให้ดังนั้นพี่น้องครับการสำนึกตัวการตับเนื้อตับตัวพี่น้องกับการทิ้งบาปแล้วอย่าลืมเรื่องของละหมาดด้วยละหมาดนี่แหละ5เวลาทุกวันนี่แหละพี่น้องมันเป็นการซักฟอกเราทุกวันเลยวันศุกร์ถึงวันศุกร์เป็นการกัฟฟาเราะห์แล้วก็มีอะไรอีกรอมฎอนถึงรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนจะมาถึงแล้วนะแล้วพี่น้องลองดูนะ อิบาดะห์รายวันละหมาดอิบาดะห์รายปีถือศีลอดอิบาดะห์รายสัปดาห์ละหมาดวันศุกร์นี่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ละหมาดอยู่บ้านได้อิบาดะห์รายวันผู้ชายละหมาดวันศุกร์อัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะในหะดีษนบีก็คือว่ายกเว้นบาปใหญ่มีนุนแต่เวลาอุลามะอธิบายเนี่ยพี่น้องฟังแล้วชื่นใจหะดีษนึงที่บอกว่า
มันซ่อมรอมฎอนอีมันอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบีผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับความศรัทธามั่นและก็หวังในความเมตตาของอัลเลาะห์วะติซาบันหวังในการตอบแทนของอัลเลาะห์กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบีอัลเลาะห์จะให้เขาจะถูกอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาอุลามะอธิบายคำว่าอภัยโทษ3รายการ1บาปเล็กอย่างเดียวบาปใหญ่ไปไงบาปใหญ่ไม่ไปอยู่เหมือนเดิมแต่บาปเล็กหลุดออกหมดเลยอันที่2อธิบายบอกว่าทั้งบาปใหญ่บาปเล็กไปหมดเลยแต่อันนี้ถือว่าเป็นโกนที่อะไรเป็นทัศนะที่อ่อนเป็นทัศนะที่อ่อนส่วนน้อยแต่อันเนี้ยเป็นทัศนะที่คนยึดถือกันก็คือว่าบาปเล็กไปหมดแต่บาปใหญ่อัลลอฮ์ก็จะบรรเทาให้ด้วยลดระดับด้วยบาปใหญ่อัลลอฮ์ก็จะลดให้แต่ไม่หมดนะแต่ลดระดับความผิดลงมาเหมือนกับพี่น้องคนที่ไปทำเหมือนกับคนที่ไปฆ่าคนสมมติไปฆ่าคนศาลตัดสินประหารชีวิตโทษสูงสุดเลยแต่ก็จะบอกว่าเนื่องจากจำเลยเป็นคนที่เพิ่งทำคดีมาครั้งแรกแล้วก็ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นอย่างดีศาลจึงลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเห็นไหมประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเอามาเทียบกับเรื่องนี้หน่อยคนที่เป็นบาปใหญ่อาจจะมีฐานที่ความผิดเยอะแต่พอไปทำอามันอิบาดะห์ที่มีกล่าวไว้ลดความผิดลงมาเห็นไหมอีรอมฎอนหนึ่งทำเหมือนเดิมไอ้ที่กลายเป็นบาปใหญ่กลายเป็นบาปเล็กบาปเล็กก็ไปอีกเห็นไหมมันจะเป็นผลต่อเนื่องกันเพราะเราไม่ได้ทำอิบาดะห์เพียงแค่ปีเดียวแต่เราทำตลอดถูกไหมเราละหมาดกัน5เวลาเราถือศีลอดกันทุกเดือนรอมฎอนเลยทุกปีนะครับนั้นการทำความดีเห็นไหมครับมันจะเป็นการลบล้างความชั่วไปในตัวดังนั้นอีกเรื่องนึงพี่น้องครับก็คือเรื่องของเวลาคนที่ละหมาดโดยที่ไม่คำนึงถึงเวลาละหมาดนะละหมาดนอกเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่อาธรรมต่อตัวเองนะครับระดับนี้ละหมาดแต่ยังต้องถูกลงโทษอันที่2ก็คือผู้ที่รักษาเวลาขอบเขตองค์ประกอบของการละหมาดแต่ยังดีแต่อาจจะบกพร่องในการต่อสู้กับตัวเองเช่นไม่มีขูชั่วไม่มีสมาธิทำให้หัวใจของเขานั้นล่องลอยแล้วก็คิดฟุ้งซ่านแบบนี้ก็ไม่รอดพี่น้องแบบนี้ก็ไม่รอดนะยังดีเลยแต่เรื่องของหัวใจไม่มาตั้งแต่รอกาที่1ถึงรอกาที่4ที่3ที่2ไม่ได้นึกถึงอัลเลาะห์เลยใจลอยหมดเลยอันนี้เป็นไงครับไม่รอดเหมือนกันนะถูกลงโทษอัลเลาะห์เอาผิดนะ1เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอัลเลาะห์เอาโทษอยู่แล้ว2เนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกัน3ระวังรักษาขอบเขตการละหมาดอย่างดีละหมาดอย่างดีเลยแต่มีความพยายามในการต่อสู้กับตัวเองมีบางครั้งที่อาจจะเสียสมาธิไปอาจจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มั่งแต่ก็มุ่งมั่นกับการต่อสู้แล้วก็พยายามหาวิธีการต่างๆที่จะไม่ให้ละหมาดของเขานั้นถูกขโมยออกไปพร้อมกับการเป็นไงครับสร้างสมาธิหมายความว่ามีการคิดออกไปบ้างนะละหมาดก็มีคิดออกไปบ้างแต่ทุกครั้งที่คิดก็พยายามที่จะรีบกลับมาอะไรที่มันเป็นสาเหตุทำให้ละหมาดไม่กูชั่วก็พยายามตัดออกไปให้หมดนะเนี่ยระดับ3เนี่ยถูกให้อภัยแปลว่าอัลเลาะห์อภัยให้อาจจะมีผิดเหมือนกันพี่น้องผิดเรื่องอะไรเรื่องของสมาธิกูชั่วนึกเนิ่นรู้เรื่องนี้แต่ไม่ได้นึกทั้งหมดเนาะพอนึกปั๊บก็รีบกลับมาเมื่อปั๊บก็รีบกลับมามีออกไปบ้างอันเนี้ยได้รับการให้อภัยแต่ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ดีแต่ระดับที่4ก็คือเมื่อเขายืนขึ้นละหมาดเขาจะให้ความสมบูรณ์แก่สิทธิต่างๆละหมาดอย่างดีเลยขอบเขตของมันสถานที่ละหมาดอย่างดีและก็หัวใจของเขาเนี่ยเป็นไงครับมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจของเขาก็จดจ่ออยู่กับเรื่องละหมาดตั้งแต่ตักบีรตุลอิห์รอมยันให้สลามเนี่ยหัวใจอยู่กับอัลเลาะห์ผูกพันกับละหมาดขาดไม่ได้เป็นห่วงอยู่เสมอเวลาเขาจะนัดไปนู่นไปนี่พี่น้องต้องถามก่อนว่าเอ๊ะเราจะละหมาดตรงไหนเราเป็นอย่างนั้นไหม
จะไปห้างจะไปเดินห้างเฮ้ยอีก2อีก5นาทีจะได้เวลาละหมาดแล้วเดี๋ยวทุกคนขอละหมาดก่อนแต่บางคนไม่ใช่พี่น้องเหลืออีก5นาทีไปเลยเดี๋ยวค่อยทีหลังละหมาดทีหลังอย่างนี้มันประเภท1 2นู่นนะส่วนระดับ3นี่คือจะห่วงละหมาดตลอดเลยนะคอยดูเวลาเออจะได้ยังจะได้ยังอยากจะละหมาดไม่ละหมาดแล้วก็ไม่สบายใจไอ้เนี่ยพี่น้องอันเนี้ยได้รับผลบุญอย่างดีเลย5อันนี้ขั้นสูงสุดนี่ระดับใครรู้มั้ยระดับบรรดาซอฮาบะห์ตะบีอ์ตะบีอีนอย่างเราเนี่ยไม่รู้จะมีใครถึงบ้างนะไอ้ตัวผู้พูดนี่ยิ่งเข้าใหญ่แล้วไม่ถึงแล้วเนี่ยระดับ5นี่นะเมื่อที่ยืนละหมาดขึ้นเขาจะให้ความสมบูรณ์เช่นเดียวกับระดับที่4แต่พร้อมกันนั้นเขาจะถอดหัวใจวางเอาไว้ต่อหน้าพระพักของพระองค์คือหัวใจเนี่ยไปอยู่ที่อัลเลาะห์แล้วมองดูพระองค์ด้วยกับอะไรครับด้วยกับหัวใจมีบางคนพี่น้องเชคอับดุลบาซิดนี่นะผมไปดูท่านอ่านกุรอานนะเวลาท่านอ่านกุรอานทุกครั้งเนี่ยตาของท่านน่ะจะคลอด้วยกับน้ำตาเลยนะแล้วก็คนเหล่านี้พี่น้องเวลาละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยคือเขาละหมาดถ้าเขาละคนระดับที่5นี่นะถ้าเขาละหมาดเป็นอิหม่ามเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ร้องออกมามากเขาก็จะเก็บเอาไว้แต่เมื่อไหร่ที่เขาละหมาดคนเดียวอยู่คนเดียวในบ้านของเขาเนี่ยพี่น้องคือร้องไห้ละหมาดไปร้องไห้ไปพี่น้องสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลเลาะห์มีรายงานนะครับระดับซอฮาบะห์นะวันที่ตัวเองเจ็บป่วยหนักๆในระดับซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์พี่น้องร้องไห้ก็มีคนมาถามนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้นะว่าทำไมร้องไห้ด้วยท่านทำความดีเหลือเกินท่านเป็นผู้คนที่กล่าวขานว่าท่านเป็นคนที่ทำความดีเยอะเหลือเกินทำไมท่านร้องไห้ซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าฉันเคยฟังท่านนบีสอนในวันกิยามะห์เนี่ยคนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือชาวสวรรค์กลุ่มที่2ก็คือชาวนรกซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าฉันกลัวเหลือเกินว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือชาวนรกนี่ระดับซอฮาบะห์นะไอระดับเราไม่รู้นึกถึงหรือเปล่าว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนจะเป็นฝั่งชาวสวรรค์หรือชาวนรกพอนั่งนึกดูดูท่าแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะก็ไม่มีใครมั่นใจหรอกพี่น้องก็ต้องทำเอาไว้ไงถ้าเรามั่นใจเป็นไงก็ยุ่งสิไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่นต้องคิดก่อนนะว่าบางทีอามันอิบาดะห์ของเราอาจจะถูกอะไรถูกไม่ตอบรับนั้นก็ต้องทำเอาไว้เยอะๆนะครับทำไว้เยอะเก็บให้หมดการมอบหมายต่ออัลเลาะห์เสมือนกับได้เห็นพระองค์เสมือนเห็นกรงความไม่ให้เรรวนแล้วก็ไม่คิดฟุ้งซ่านปิดกั้นสิ่งที่จะมารบกวนเขาทั้งหมดนะผู้ที่อยู่ในระดับนี้ถ้าเปรียบเทียบระดับที่ผ่านมาการละหมาดของเขาดียิ่งกว่าและก็ยิ่งใหญ่มากกว่าต่างกันราวฟ้ากับดินระดับคนระดับนี้ละหมาดของเขาจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอนี่พูดถึงเรื่องหัวใจเพราะมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์หลายคนนะครับผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยถูกธนูธนูเนี่ยมันจะมีเงี้ยงมันนะมันเป็นคล้ายๆแบบดึงมันจะเป็นหัวมันนะฮะคือดึงออกเนี่ยมันจะทำให้แผลไปไงแผลฉีกขาดแต่ถ้าปักเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าดึงออกถ้ามันต้องใช้การผ่าตัดพี่น้องถ้าไม่ผ่ามันก็จะเจ็บมากเขาก็ใช้ผ่านั่นแหละแต่สมัยก่อนไม่มียาชาเนาะไม่มียาชาสมัยนี้มียาชาสมัยท่านนบีไม่มียาชามันเจ็บมากครับเวลาที่จะเอาหัวของลูกธนูออกก็เลยถามกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าฉันจะผ่าตัดฉันจะเอาหัวธนูออกเนี่ยทำยังไงดีเพราะมันเจ็บมากจะทำตอนไหนดีเขาบอกว่าให้เขาให้เอาหัวธนูออกตอนที่ฉันกำลังยืนละหมาดเนี่ยหรอไหมเอ๊ะทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมไม่เอาตอนนอนตอนหลับทำไมทำตอนละหมาดเพราะเขาบอกว่าตอนละหมาดเนี่ยเขาจะมูมันความรู้สึกมันจะไม่มีอะไรแล้วมันจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เลยแล้วปรากฏว่าจริงด้วยพี่น้องพอคนนี้ละหมาดเสร็จปั๊บพอละหมาดเสร็จก็หันมาสลามเขาก็หันมาดูที่แผลของเขาปรากฏว่าธนูเป็นไงออกไปแล้ว
ตอนนี้เขาละหมาดก็มีคนที่มาผ่าเอาลูกธนูออกความเจ็บปวดเป็นไงถูกปิดกั้นเลยตอนที่ละหมาดเห็นไหมหรืออีกคนหนึ่งชั้นอาลีซัยดุนอาบีดีนอันนี้เป็นหลานนบีนะเป็นเหลนหรือโหลนี่แหละรุ่นไหนเนี่ยลูกของท่านฮัสซันเป็นลูกของท่านฮัสซันอาลีซัยดุนอาบีดีนละหมาดอยู่ไฟไหม้ก็สุญูดนะสุญูดนานรุกวนนะละหมาดสุนัตอยู่ที่บ้านไฟไหม้อยู่ข้างบ้านท่านที่ห้องข้างบ้านท่านแล้วมันก็จะลามไปที่บ้านไปที่ห้องของท่านคนเห็นก็เป็นไงครับก็ตะโกนกันว่าไฟไหม้ท่านอาลีไฟไหม้ท่านก็สุญูดอยู่ยังไม่ลุกจนกระทั่งเป็นไงครับนำน้ำมาดับไฟเรียบร้อยปรากฏไฟไปถึงที่ท่านละหมาดไหมไม่ถึงไม่ถึงที่หรอกแต่ว่ามันเข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วท่านก็สุญูดอยู่พอไฟดับเสร็จแล้วท่านก็มีคนไปถามท่านว่าท่านอาลีเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอไม่รู้หรอว่ามีไฟไหม้อยู่ข้างท่านท่านอาลีบอกกับฉันรู้ฉันก็เห็นตาไม่ได้บอดใช่ไหมล่ะก็มองเห็นอยู่รู้อยู่ก็ได้ยินเสียงอยู่แต่ตอนที่สุญูดต่ออัลเลาะห์เนี่ยฉันนึกถึงไฟนรกฉันก็เลยลืมไปถึงไฟที่อยู่ในดุนยาตอนสุญูดน่ะฉันนึกถึงไฟนรกมันทำให้ฉันกลัวเหลือเกินฉันก็เลยลืมไปเลยถึงไฟของดุนยาโอ้โหพี่น้องของเราเป็นไงถ้าเราละหมาดอยู่มีคนบอกไฟไหม้ก็ไปสิลุกก่อนแหละไม่อยู่แล้วแต่คนสมัยนั้นพี่น้องโอ้โหเขาละหมาดกันถึงขั้นนั้นนะก็นี่คือระดับที่5ซึ่งขอดุอาแล้วกันพี่น้องขอดุอานะให้เราถึงระดับนี้ผมก็ขอแต่ว่าแม่พอจะละหมาดช่วงเลือกตั้งมันก็ยุ่งเหมือนกันอาจารย์ละหมาดเรื่องเลือกตั้งเป็นไงอัลลอฮุอักบัรเบอร์เก้าหมายแล้วไอ้เราก็เมื่อกี้เราจะเอาเบอร์5พอจะละหมาดปั๊บไปไงปลาทู2เข่งไปแล้วรถปลาทูเข้ามาเดี๋ยวก็รถมะม่วงอะไรเข้ามาเสียงไปหมดเลยพี่น้องเกี้ยวกันไปหมดเลยไอ้เราละหมาดไปก็เดี๋ยวปลาทูแล้วเดี๋ยวก็แตงโมก็มาอีกแล้วแล้วแปลกนะตอนไม่ละหมาดไม่เข้ามาหรอกไอ้ตอนไม่ละหมาดไม่ค่อยเข้ามาหรอกแต่พอจะละหมาดเท่านั้นแหละรถกับคงรถกับข้าวเข้ามาไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเอาล็อตทดสอบนะต้องอยู่ให้ได้นะระดับที่4ระดับที่5นี้ถือว่าเป็นการละหมาดที่จะได้ผลบุญอย่างมากนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะของการแบ่งระดับของอิบนุกอยยิมมาดูต่อพี่น้องเรื่องของละหมาดจะมาหะดีษที่317จากหนังสือบูรูคุณมารอมหน้าที่154วะอันฮูคำว่าอันฮูนะก็หมายถึงอบูฮูรอยรอเพราะมันเป็นหะดีษที่รายงานต่อกันมาอันฮูเนี่ยกลับไปที่เขาคือใครอ่ะก็อบูฮูรอยรอนะแต่ถ้าเกิดหะดีษไหนที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันเขาจะบอกชื่อซอฮาบะห์ที่รายงานก็คืออบูฮูรอยรออบูฮูรอยรอเนี่ยพี่น้องชื่อของท่านนะอันนี้เป็นข้อมูลเอาไว้พอผมไปเจอการบรรยายศาสนธรรมท่านนึงเขาก็บอกว่าแหมจะรู้ว่าใครเป็นอาลิมเนี่ยถามละเอียดเหลือเกินเขาถามว่าอบูฮุรอยรอชื่ออะไรคือบางทีพี่น้องไอ้รายละเอียดบางอย่างอ่ะมันเรียนไว้เรียนกับในตำรับตำราแต่บางทีมันไม่ได้ประโยชน์จากการเอามาปฏิบัติใช้เพราะที่เราต้องการจากเนื้อหาของหะดีษคืออะไรคือตัวมันตันของมันว่าเอานบีใช้อะไรนบีพูดอะไรแต่บางทีประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนเป็นรายละเอียดแต่ถามว่าเป็นเนื้อหาสำคัญขนาดไหนอ่ะสำหรับชาวบ้านไม่ได้สำคัญสำหรับชาวบ้านแต่สำคัญเรื่องอะไรครับเรื่องของตัวเนื้อหาดังนั้นเวลาที่ผมจะเอามาสอนเนี่ยบางทีไปลงรายละเอียดอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านบอกไม่ต้องพูดรองตรงนี้เอาที่ว่านบีใช้อะไรพอนึกออกไหมเขาก็เลยมาถามว่าเนี่ยอบูฮุรอยรอชื่ออะไรแต่ผมไปค้นมาแล้วมีทั้งหมด22ชื่อกีล่าคำว่ากีล่าเล่ากันมาว่าชื่อนี้อับดุลชัมก่อนเข้าอิสลามชื่อซากนะแต่ที่เขาบอกว่ารอจีก็คือมีน้ำหนักมากที่ชื่ออับดุลรอห์มานบินซอกชื่ออับดุลรอห์มานบินซอกรอดิยัลลอฮุอันฮู
แต่ต้องเอามาบอกกับพี่น้องหมดไหมอ้าวนี่ยีจดนะชื่อทีหนึ่งเขาว่าจดไป22ชื่อหมดชั่วโมงพอดีนักนบีว่ายังไงรู้ไหมไม่รู้ได้แต่ชื่อมาเห็นไหมคือบางอย่างมันก็มีถามแบบเขาเรียกลองของอ่ะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะในวงการศาสนาเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นแต่สมัยก่อนแล้วคนต้องการจะรอดก็คือจะทำลายชื่อเสียงของมุฮัมมัดอิบนุวะฮาบเขาเรียกว่าฮับบงวะฮบีเนี่ยนะท่านคนนี้ก็ชื่ออะไรมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบเป็นมุญัดดิดพี่น้องเป็นคนที่ฟื้นฟูซุนนะในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยชิริกมันเต็มไปหมดเลยในเมืองประเทศซาอุดีอาระเบียเข้าไปในกูโบนะไม่ต้องกูโบใครหรอกพี่น้องกูโบบักเกียบักเกียกูโบใครกูโบนบีนะไอ้กูโบฝังของชาวมาดีนะบักเกียมันจะมีบักเกียกอร์กอร์บักเกียกอร์กอดเป็นบักเกียที่อยู่ส่วนหน้ามันจะมีบักเกียนักลนักละมีบักเกียบางส่วนมันจะมีเพราะพี่น้องรู้ไหมในมดีนะมีกี่กูโบรู้ป่ะมดีนะเนี่ยมีกูโบเดียวอ่ะคนทั้งมดีนะเนี่ยฝังที่ไหนบักเกียหมดเลยถ้าตายในมดีนะนะฝังบักเกียตายในมักกะฝังที่ไหนมะลาแต่ไม่ใช่มะลามีกูโบเดียวมีกูโบอื่นด้วยที่มักกะเนี่ยมีหลายกูโบมีกูโบไม่ใช่มีหลายกูโบมีกูโบอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ฝังที่มะลาแต่ถ้าบักเกียทั้งมดีนะฝังที่บักเกียอย่างเดียวแต่มันจะมีบักเกียส่วนหน้าที่เป็นที่ฝังของบรรดาภรรยานบีบรรดาซอฮาบะห์ท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยที่บักเกียเขาเรียกบักเกียนะบักเกียที่ผมชื่อมันลืมไปแล้วส่วนหน้านะปรากฏว่าพอเข้าไปในกูโบเนี่ยมันมีมะกอมเยอะรู้จักมะกอมไหมทำเป็นอาคารคุมกูโบกูโบไว้แล้วก็ไปตบเขาเรียกไปตบบารุกไปเอาบารากัตกับกูโบก็เป็นรูปไปคำไปอะไรเงี้ยบางคนเขาหน้าไปถูบางคนก็ไปขอรูปกับกูโบไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์นะขอกับคนตายที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วถามว่าบรรดาระดับตาบิตตาบีอินเนี่ยไม่อาเลมกับโต๊ะครูบ้านเราเหรอโอ้โหก็เกิดแบบนี้เกิดขึ้นพอเชฟดุนวาฮาบมาก็มุญัดดิดก็ฟื้นฟูก็เป็นไงลื้อหมดเลยบักเกียทุกวันนี้ถ้าพี่น้องไปทำอุมเราะห์นะก็ไม่เห็นอะไรนะครับเขาก็มีกำแพงสูงไว้ก็เป็นกูโบฝังทั่วไปนึกออกไหมคือเราพูดเอาของจริงมาพูดนะครับมันเป็นแบบนี้เหมือนกูโบบ้านเราเนี่ยก็ปกติโล่งไปแล้วก็มีอาคารไว้อันนึงสำหรับคนจะเข้าไปเยี่ยมมันไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เขาไม่ได้มาทำสร้างทับเอาไว้ติดองค์ติดแอร์ให้เข้าไปทำอะไรไม่มีผมมาลงผมมาไล่ทูบพร้อมเลยไม่มีแต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องในซาอุดีอาระเบียเป็นแบบนั้นเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบท่านก็มาเป็นไงมุญัดดิดมาฟื้นฟูว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าให้มันมีแบบนี้ขอดุอาก็ขอต่ออัลลอฮ์สิจะไปผ่านทำไมอะคนนู้นคนนี้ถูกไหมใช้ตะวัดรุกด้วยกับอามันของเราสิเราละหมาดตะฮัจญุดเราก็ขอเลยหลังจากทำบริจาคเราขอเลยจะไปผ่านคนนู้นคนนี้ทำไมอะนะเสร็จแล้วก็มีคนมาลองของท่านเชคอับดุลวาฮาบมาถามว่าอะไรรู้ไหมโต๊ะมาถามว่าเช็คถ้าท่านเป็นผู้รู้จริงๆนะนะอัลลิฟในพระมหาคัมภีร์กุรอานมีกี่อักษรโตไหวนับไหมอัลฮัมดุลิลลาห์1ร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มา2ไหวนับไหมกว่าจะอ่านจบทั้งเล่มโอ้โหบางทีอาจจะใช้เป็นปีนะมานั่งนับกันเนี่ยแล้วถามไอ้ความรู้แบบเนี้ยจะรู้ทำไมอ่ะอาลิฟมีกี่ตัวบามีกี่ตัวในกุรอานเขาเรียกว่าคำถามแบบนี้เป็นคำถามที่อะไรดิสเครดิตทำไม่มีความน่าเชื่อแล้วมันไม่ประโยชน์ด้วยจริงๆแล้วท่านเป็นคนมีความรู้นะครับเป็นอาเลมนะอันนี้เล่าให้ฟังจากข้อมูลนะครับนั้นเวลาจะฟังใครใส่ร้ายอะไรเนี่ยมันก็ต้องกลับไปถามจริงหรออย่างที่ผมบอกมีคนบอกว่าซาอุดีอาระเบียเอากูโบนบีไปทำส้วมโตเชื่อไหมไม่ใช่กูโบนบีเอาบ้านนบีไปทำส้วมโตเชื่อไหมเอาบ้านนบีไปทำส้วมใครไปทำไม่จริงบ้านนบีอยู่ที่ไหนบ้านนบีก็อยู่ที่มาดีนะถูกไหมเพราะนบีฝังที่นบีฝังคือฝังที่ไหนฝังที่บ้านเลยนบีน่ะฝังที่บ้านเลยบ้านท่านหญิงไอชาห้องอยู่ข้างๆแต่ถามว่าทุกวันนี้เป็นอะไรก็เป็นกูโบไงเป็นกูโบนบีมีส้วมตรงไหนอ่ะมีส้วมอยู่ข้างนอกนู่นและสถานที่เกิดนบีตอนนี้เป็นอะไรไหมเป็นมักตาบะเป็นมักตาบะแปลว่าเป็นห้องสมุดเขาสร้างทับเอาไว้ทำไมอ่ะ
มันก็มีเหตุอีกเขาเรียกซาดุซารอเอียแปลว่ากันไว้ก่อนคือเดิมมันเป็นบ้านก็จริงพี่น้องแต่มันมีคนมาตะบารุอีกแล้วนึกออกไหมไปตะบารุก็คือไปลูกไปคำไปอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนไม่ต้องอะไรหรอกผ้ากาบาเนี่ยเขาจะมีกฎเลยนะว่าพอถึงฤดูฮัจญ์อุมเราะห์ไหนอุมเราะห์เดิมรอมฎอนเนี่ยเขาจะพับขึ้นไปแต่ถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยเขาจะดึงผ้ากาบาสีดำๆพี่น้องเห็นไหมที่คุมอาคารกาบาอยู่เนี่ยดึงลงมาข้างล่างเลยแล้วเขาล็อกเอาไว้แต่ช่วงฮัทปั๊บเนี่ยเขาพับขึ้นไปเลยหัวขึ้นไปแล้วเอาผ้าขาวปิดทับเอาไว้ทีนึงเขาไม่เอาผ้าลงมาข้างล่างเพราะเกิดจากคนอินเดียนะบางกลุ่มนะไม่ใช่ทั้งหมดเวลาไปตะวาฟเนี่ยเอาอะไรไปด้วยรู้ไหมเอากรรไกรไปด้วยทำอะไรอ่ะเลาะผ้ากาบามันตัดผ้ากาบาเสร็จไปทำไงไปจุ่มน้ำซ้ำๆแล้วก็มาใส่โหลไว้บางคนก็เอามาใส่อะไรเป็นสร้อยคอไว้บอกว่าอะไรขังผ้ากาบานะมึงเนี่ยของแท้แต่อิสลามสอนแบบนี้เหรอไม่มีเลยเขาเลยกันเอาไว้ว่าเป็นไงกลัวคนมันจะไปตัดผ้ากาบาก็เลยพับขึ้นไปในช่วงอะไรช่วงฮัทเนี่ยเขาจะพับผ้าขึ้นไปแล้วก็จะเห็นตัวเป็นอะไรฮะเป็นอิฐที่เป็นอยู่ในกาบาเนี่ยที่เป็นตัวกาบาก็เป็นอิฐนั่นแหละแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปช่วงอื่นเขาจะขึงลงมาข้างล่างพี่น้องก็จะจับตัวผ้าได้แต่จริงไม่ต้องไปจับไปอะไรนะเราตะวาบอย่างเดียวตะวาบแล้วก็ขอดุอาไปเออแปะเป็นตุ๊กแกอะไรบางคนเกาะมีที่เดียวที่เขาให้เอาหน้าอกไปทาบอ่ะมีที่เดียวนะที่ไหนรู้ไหมมุนตะซัมเนี่ยที่เป็นสุนนะของท่านนบีเลยนะที่นบีนะเอาหน้าอกไปทาบอ่ะมุนตะซัมก็คือระหว่างหินดำกับประตูหินดำกับประตูประมาณเมตรหนึ่งหรือ2เมตรโดยประมาณเมตรกว่าๆตรงนั้นนั่นแหละที่นบีตะวาฟเสร็จแล้วก็เป็นไงครับนบีก็ไปละหมาด2รอกอะห์หลังมะกอมอิบรอฮีมเสร็จแล้วนบีก็ดื่มน้ำซัมซัมยืนดื่มนะเสร็จแล้วนบีก็กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็เอามือเอาหน้าอกกับมือเนี่ยไปทาบกับตรงมุนตะซัมแล้วก็ขอดูอาตรงนั้นเป็นดูอามุสตะยับพี่น้องจะเห็นคนเกาะตรงประตูอะเต็มไปหมดเลยน่ะตรงนั้นน่ะมุนตะซัมเออมันมีหะดีษอยู่พี่น้องต้องสังเกตรางทองไม่มีนะรางทองไม่มีหะดีษระบุเอาไว้ว่าเป็นที่ดูอามุสตะยับไปค้นให้ดีนะแต่รางทองเป็นอะไรรู้ไหมโต๊ะบริเวณรางทองนั้นก็คือเขตกาบาฟังให้ดีนะตรงหินโค้งอิสมาอีนเนี่ยเป็นเขตกาบาดังเวลาตะวาฟถ้าเราตัดเข้าหินโค้งตะวาฟใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะต้องให้ตัวออกนอกกาบาถ้าเป็นตะวาฟในกาบาใช้ไม่ได้ละหมาดฟัรดู5เวลาใครไปละหมาดในหินโค้งอิสมาอีนหรือไปละหมาดใต้รางทองละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะละหมาดฟัรดู5เวลาต้องละหมาดนอกกาบะแต่มีหะดีษระบุเอาไว้บทนึงว่านบีบอกว่าฉันอยากอันนี้พูดเอาไว้ตอนที่ยังไม่พิชิตมักกะว่าครั้งถ้าฉันได้พิชิตมักกะถ้าพิชิตมักกะเรียบร้อยแล้วฉันอยากจะไปละหมาดในกาบะอยากไปละหมาดในกาบะดูอาหะดีษบทนี้อุลามะก็บอกว่าที่นบีต้องการไปละหมาดในกาบาในเขตกาบาเนี่ยในตัวของกาบาเนี่ยก็เพราะว่ามีข้อพิเศษอยู่เพราะไม่งั้นนบีจะอยากไปละหมาดทำไมอ่ะก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นดูอามุสตะยับด้วยนี่ออกไหมแต่ไม่มีระบุเอาไว้ว่าใต้รางทองดูอามุสตะยับมีเป็นคำพูดนบีเลยไม่มีนะผมค้นมาก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าที่มีระบุคือมุนตะซัมคือเขตตรงนั้นน่ะระหว่างหินดำกับประตูประมาณเมตรกว่าๆแล้วก็ฟังเอาไว้นะแต่ถามว่าใครจะไปละหมาดจะไปดูอาใต้รางทองมีปัญหาหรอกแต่ให้รู้เอาไว้ว่ากำลังดูอาตอนไหนดูอาไหนดูอาในเขตกาบาถ้าไปละหมาดสุนัตก็คือไปละหมาดในไหนละหมาดในกาบาแต่ถ้าเปิดประตูเขาไม่ให้เข้าไปนะอันนั้นมันจะมีอะไรของเขาคือเขาจะมีคนถือกุญแจใครจะเข้าไปได้ไม่ได้นะครับเขาจะมีกฎของเขาแหละแต่ถ้าเราจะไปละหมาดในตัวของกาบาเนี่ยก็คือไปละหมาดในหินโค้งแต่ถ้าเป็นฟัรดูต้องออกมาข้างนอกตะวาฟต้องออกมาข้างนอกอุลามะเถียงกันว่าไปจับตะวาฟแล้วก็เอามือไปจับกาบาเนี่ยจะซอฟมั้ยเพราะมันจะมีเขตมีฐานคาเดชชัซวาน
เป็นฐานอยู่เนี่ยเพราะตัวอาคารกาบาเนี่ยมันอยู่ส่วนในแล้วมันจะมีฐานที่มันออกมาข้างนอกอีกเอามือไปจับเนี่ยจะซ้อมไหมดีที่สุดอย่าไปเอามือไปจับเลยตัวของตัวกาบานะถ้าจับต้องจับที่มีฮะดีษบอกก็คือที่ไหนลุกนุ่นยามานีอันนี้เอามือไปสัมผัสแต่ถ้าสัมผัสไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยเดินผ่านแล้วก็ที่วินดำมีจูบถ้าจูบไม่ได้เป็นไงก้าวมือสัมผัสสัมผัสไม่ได้ก็อิสติอลามให้สัญญาณยกมือขวามือเดียวนะบางคนนี่สองมือมือเดียวสองมือเขาไปทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีเขานั่นคนอินเดียคนปากีก็จะสองมือแล้วถ้าสามารถสับแล้วก็ในฮะดีษมีมือเดียวก็เรียนนะพี่น้องก็เรียนกันเล่าให้ฟังคนมันสาว่างไงโอ้มันแจ๋วเหลือเกินเว้ยดูอาจริงๆแล้วมุตะซัมเนี่ยที่สุดแล้วนะพยายามไปตรงนั้นให้ได้อ้าวถึงไหนแล้วอ่ะอีกนิดนึงนะครับปรากฏว่าฮะดีษอันฮุกอละอาตานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอญุลุนอะมาเล่าว่ามีชายคนหนึ่งตาบอดพี่น้องมาหาท่านนบี593อธิบายก็คือว่าคนที่ตาบอดคนนี้ชื่ออับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตูมคนนี้เป็นใครรู้ไหมคนทำหน้าที่อาดานด้วยบางคนอย่าเข้าใจนะว่านบีเนี่ยใช้มีล้านอาดานคนเดียวอับดุลลอฮ์บินอุมมีมักตูมก็เป็นคนอาดานในสมัยนบีด้วยนะเป็นมุอัซซินส่วนบ้านเราเรียกมีล้านเป็นชื่อคนที่อาดานคนแรกส่วนตำแหน่งเรียกว่ามุอัซซินนะคนที่ทำหน้าที่อาดานยารอซูลัลลอฮ์อินนะฮูไลซะลีกออิดุนยะกูดุนีอิลลัลมัสยิดโอท่านรอซูลุลลอฮ์ด้วยกับตัวเขานั้นไม่มีใครจูงฉันมาสุเราะห์เลยอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครจูงมามัสยิดทำไมอ่ะตาบอดใช่ไหมฟะรอกคอซอลาฮูดเหตุดังกล่าวนี้ที่ไม่มีใครพามาสุเราะห์แล้วก็ตาบอดเนี่ยถือว่าเป็นข้อผ่อนผันไหมให้ฉันนั้นไม่ต้องมามัสยิดพูดถึงละหมาด5เวลานะไม่ใช่พูดถึงวันศุกร์นะนี่ละหมาด5เวลาฟะลัมมาวัลลาดาฮูกอละนบีก็นิ่งตอนแรกนบีบอกว่าได้ก็เธอตาบอดนี่ไม่มีใครพามาสุเราะห์ก็ถือว่าเป็นข้อผ่อนผันถูกมั้ยพอจะเดินกลับปั๊บจะเดินกลับวันลาเดินหันหลังแล้วนบีถามต่อว่าฮันตัสมาอุดนีดาอะบิสซอลาตีตาบอดก็จริงแต่หูได้ยินเสียงอาซานเปล่าหูได้ยินเสียงอาซานไหมกอละนะอัมอับดุลลอฮ์บินนบีมักตูมบอกว่าได้ยินครับหูได้ยินกอละฟะอะญิบนบีบอกว่าไงวาญิบต้องมาละหมาดนะถ้าหูได้ยินแม้ตาบอดก็ตามไม่มีใครพามาก็ต้องคำมาเพราะคนตาบอดนะพี่น้องไปไหนมาไหนด้อยนะเขามีวิธีเขามีไม้มีอะไรใช่ไหมนำทางนบีบอกฟะอาญิบจำเป็นนี่ฮะดีษนี้แหละพี่น้องรอวาหุนอิหม่ามมุสลิมนะรอวาหุนอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามมุสลิมบันทึกฮะดีษซอฮีฮ์594คำว่านีดะนีดะแปลว่าอะไรหมายถึงการอาซานแต่ทัศนะอื่นระบุว่าเป็นอีกอมะห์ด้วยรวมกันนีดะแปลว่าทั้งเสียงเรียกอ่ะนีดะแปลว่าเรียกฮัฟฟุนนีดะยาเนี่ยพวกยาเนี่ยเรียกแปลว่าเรียกนะนีดะเขาบอกอาซานเนี่ยมันก็เรียกถูกมั้ยบางคนก็บอกว่าอีกอมะห์ด้วยนั้นทัศนะนี้แหละจึงเป็นมัสอะละห์ที่คีลาฟกันอยู่เขาถามว่ามีดูอาหลังอีกอมะห์มั้ยอีกอมะห์ก็หมายความว่าเหมือนอาซานนี่ชัดเจนนะอาซานทำไงรับอาซานถูกป่ะรับอาซานพอถึงท่อนฮัยยาลศอลาฮัยยาลศอลาก็ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มีหะดีษเล่าหมดเลยนะกล่าวตามมุอัซซินหมดเลยพอเขาอัลเลาะห์ก็มาละกอรออ่านเบาๆค่อยๆรับอาซานนะพอถึงท่อนไหนฮัยยาศอลาเรากล่าวว่าอะไร
ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์และที่ท่อนอื่นก็เหมือนกันแล้วก็พอจบอาซานแล้วศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดเสร็จแล้วก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามะวัศศอลาติกออิมะอาลิมุฮัมมัดนินวะซีลันฟะฎีละอ่านจนกระทั่งถึงจบคำถามว่าแล้วอิกอมะห์ทำยังไงอุลามะห์แบ่งเป็น2ทัศนะ1เขาบอกว่าเหมือนกันกับอาซานนี่แหละแล้วทำเหมือนกันเลยอันนี้เป็นลัจนะดาอิมะฟัตวาของประเทศซาอุดีอาระเบียเห็นไปทางนี้นะทำเหมือนกับอิกอมะห์หรือทำเหมือนอาซานทุกอย่างแต่พอถึงท่อนกอดกอมาติสซอลาเนี่ยหะดีษบอกว่าอาดามะฮาหรืออะไรเนี่ยนะหะดีษว่าอาดามะฮาว่ามาผมจำไม่ได้อาดามะฮาที่อ่านตรงเนี้ยที่รับเนี่ยเขาบอกว่าหะดีษเนี่ยหะดีษเป็นหะดีษอ่อนอากอมาฮาว่าอาดามาฮาใช่ไหมตรงนี้เขาบอกเป็นฮะดีษอ่อนนะอุลามะแนะนำว่าให้กล่าวตามไปก็คืออะไรกอดกอมาติสลามเหมือนกับเดิมเลยกลับไปที่ฮะดีษคอสลอเยบทเดิมอันนี้ผมรายละเอียดนะส่วนใครจะทำยังไงผมไม่ได้ตำหนิอะไรแต่เขาบอกเฉยว่าเขาบอกฮะดีษตรงนี้มันเป็นฮะดีษอ่อนอันนี้ศาสนาแรกศาสนาที่สองเขาบอกว่าก็ไม่มีเลยก็คือปกติไม่ใช่ปกติก็ไม่ต้องอ่านอะไรเลยนะครับไม่เหมือนอาจารย์เพราะเขาแยกกันระหว่างอาจารย์กับอิกอมะแต่คำว่านีด้าเนี่ยบางทัศนะอุลามะแปลว่าสองอันเนี่ยเหมือนกันก็เลยต้องมีกฎเดียวกันแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะผมบอกว่าเขาเลือกให้ทำเหมือนกับอาจารย์แต่ก็คืออะไรครับตรงที่อกอมาฮาวะอาดามาฮาให้เป็นกอดกอมาติสซอลาตุกอดกอมาติสลาพูดตามไปตรงนี้แค่นี้ที่เป็นรายละเอียดเป็นนี้เป็นรายละเอียดนะคำว่านีดะตรงนี้ก็หมายถึงการเรียกบางอุลามะก็บอกอีอาซานบางคนบอกรวมอีกอมะด้วยถ้าใครเห็นว่ารวมอีกอมะด้วยพอเวลาออกหุกมเรื่องของการรับอาซานก็ต้องบอกว่าอีกอมะก็มีรับด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าอาซานอย่างเดียวไม่เกี่ยวคำว่านีดะเนี่ยอาซานอย่างเดียวไม่เกี่ยวก็จะไม่มีเรื่องของรับอีกอมะไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องนี้เห็นต่างกันได้ใครอยากทำยังไงก็เพราะว่าเชคมิบ้ากับเชคอุไซมีนเนี่ยสองเชคคนเนี้ยนะเห็นไม่ตรงกันเรื่องนี้อีกคนนึงบอกว่าอันนี้ดีกว่าอีกคนบอกอันนี้ดีกว่าก็แล้วแต่เลยว่าฉันจะเลือกอันไหนนะแล้วแต่กันอันนี้นำเสนอแบบวิชาการนี่หะดีษนี้จบแล้วนะเราว่าหุ้นมุสลิมฟะอาจิบวานอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษที่318ในหนังสือบุรูอุนมารอมมันซะมีอะอันินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซะมีอันนิดาฟะลัมยะตีฟะลาศอลาตะละฮูอิลลามินอุซรินรอวาฮุอิบนุมาจาวัดดารุลกุดนีวะอิบนุฮิบบานวันฮากิมอิสนาดูฮูอะลาชาร์ตินมุสลิมลากินรัจจะฮะบะอ์ดุฮุมวักฟะฮูท่านอิบนุอับบาสเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าบุคคลใดได้ยินเสียงอาซานเอาละเสียงอาซาน596เป็นการอธิบาย596เสียงอาซานเขาบอกว่าเสียงอาซานตรงนี้หมายถึงเสียงอาซานที่เป็นเสียงอาซานจากเสียงของคนไม่ได้ผ่านเครื่องขยายเสียงก็แน่นอนใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมก็ใช้เสียงคนนี่แหละแล้วสมัยก่อนเขาจะมีงานหนึ่งเขาจะมีการตีกองด้วยใช่ไหมปังปังปังเพราะว่าเสียงคนไปไม่ถึงถูกป่ะก็มีตีกองด้วยไอ้กองเนี่ยเขาไม่นับแต่ไอ้กองนี่เป็นสัญญาณบอกว่าได้เวลาละหมาดเพราะเมื่อก่อนทำนาทำทุ่งกันใช่ไหมอยู่นาที่ไม่ได้มีนาฬิกาไม่ได้มีปฏิทินพอไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ก็ทำนาเพลินเป็นไงครับที่ไม่ได้ละหมาดช้าพอได้ยินเสียงกองก็เป็นอะไรช่วยได้แต่เขานับที่บอกว่าได้ยินเสียงอาจารย์ตรงนี้คือเสียงจากอาจารย์คนจริง
ถ้าเอาปัจจุบันนี้ตายเลยพี่น้องทำไมอ่ะไม่มีใครมาละหมาดหรอกก็อาจารย์กูอยู่ในห้องมีห้องอาจารย์ถูกปะล่ะมีห้องอาจารย์อย่างดีเลยแล้วก็มีไมค์แล้วอาจารย์อยู่ในห้องเสียงจะออกไปข้างนอกป่ะเสียงจริงๆอ่ะจะออกไปข้างนอกป่ะไม่ออกมันออกผ่านเนี่ยไมค์ถ้าผมปิดไมค์เนี่ยผมพูดมีใครได้ยินออกข้างนอกตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินแต่บิลาลทำยังไงพี่น้องรู้ไหมบิลาลอาจารย์สมัยนบีมีรายงานว่าบิลาลเนี่ยไม่ได้อาจารย์ที่มัสยิดนบีบิลาลขึ้นไปอาจารย์ที่หอหรือว่าบ้านของคนคนหนึ่งในเมืองมะดีนะห์บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อยู่สูงที่สุดบิลาลก็จะปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำหน้าที่อาจารย์เขาเรียกอาจารย์เตือนก่อนเพราะซูโบนเนี่ยเขาอาจารย์สองครั้งพี่น้องจำไว้นะอาจารย์แรกอาจารย์เตือนให้ตื่นอาจารย์ปลุกให้กินข้าวซูโบนเพราะอาจารย์สองอิมนุมักตูมอาจารย์ที่สุเราอาจารย์บอกว่ากินซูโบนได้ไหมกินไม่ได้แล้วตอนนี้เราเข้าเวลาถือศีลอดแล้วอิมนุมักตูมเนี่ยท่านตาไม่ดีไม่ใช่ตาเป็นตาบอดมองไม่เห็นแสงฟะยัดหรอกแล้วรู้ได้ไงว่าได้เวลาซูโบนพี่น้องรู้ได้ไงก็ตามองไม่เห็นแสงฟะยัดหนังสืออธิบายเขามีคนบอกก็ไม่อยากก็คนตาดีก็บอกเด็ดพอเห็นอิมนุมักตูมได้เวลาซูโบแล้วท่านขึ้นไปอาจารย์สมัยก่อนนี่ท่านบิลาลไปอาจารย์ปลุกขึ้นไปบนที่สูงแล้วท่านก็อาจารย์เสียงก็ไปไกลอยู่แล้วครับเพราะท่านบิลาลคนตัวใหญ่คนเสียงดังเป็นทาสอ่ะคนผิวสีเสียงดังแล้วขึ้นไปที่บนแล้วตีสี่ตีสามพี่น้องคิดดูสิตีสามไม่ได้ยินเหรอจุดพูดเสียงนิดเดียวก็ได้ยินแล้วเพราะมันเงียบสงัดถูกไหมก็ได้ยินแต่พอมาเทียบฮะดีษแบบนี้โอ้โหอาจารย์แล้วก็ยังไงดีผมก็เลยบอกเอาแหละเราได้ยินน่ะก็มาเฮ้อทำไมได้ยินก็วางกันไปมันจะได้ยินด้วยกับเสียงอาจารย์ด้วยกับเครื่องขยายเสียงก็ได้ยินก็มาเฮ้อลัมยะติฟาลาซอลาตะละฮูอิลลามินอุซุรินนบีบอกว่าพอดีเสียงอาจารย์แต่เขาไม่มาร่วมละหมาดญะมาอะห์ละหมาดของเขาไม่สมบูรณ์นอกจากคนที่มีเหตุจำเป็น597อธิบายไว้ว่าในทัศนะของยุมฮูดถือว่าเป็นการละหมาดที่ได้ผลบุญไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แปลว่าละหมาดใช้ไม่ได้นะละหมาดผลบุญไม่สมผลบุญได้ไม่สมบูรณ์แต่ทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดฟังให้ดีนะทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันแปลถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้เลยโอ้โหละหมาดจนหัวผุเลยนะถ้าได้ยินเสียงอาจารย์แล้วไม่มาสุเราเนี่ยไอ้ละหมาดที่บ้านน่ะใช้ไม่ได้ขอผู้ชายนะผู้หญิงละหมาดที่บ้านอยู่แล้วพูดถึงผู้ชายดังนั้นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่บ้านอยู่ข้างสุเราเลยรั้วเดียวกันรั้วติดกันเลยรั้วติดกันเลยนะแต่ไม่มาเนี่ยแล้วไม่มีเหตุนะเกรงว่ากลัวว่าเดี๋ยวละหมาดท่านจะไม่ซอกตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลแต่คนไกลๆผมก็ไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะมันมีข้อเอาไว้ว่าใช้เสียงจริงลำโพงเขาไม่นับแต่ฉันกำลังบอกว่าคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันได้ยินหมดอ่ะใช่ไหมเราได้ยินหมดบางทีได้ยินแม้กระทั่งอิหม่ามอ่านกุรอานเราก็ได้ยินเนี่ยนั้นอาจารย์ก็คงได้ยินแต่ไม่มาเนี่ยโอ้โหอันตรายนั้นคนบ้านอยู่ใกล้สุเราเนี่ยดีนะดีมากเลยแต่อีกมุมนึงก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันถ้าไม่มาละหมาดก็อันตรายนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าบางทีไอ้ที่บ้านอยู่ข้างสุเราเนี่ยเป็นเพราะอะไรชุมชนวะกัฟแล้วก็ลองไปดูสิชุมชนวะกัฟเนี่ยบางที่นะพี่น้องเขาปวดหัวบางที่นะทำไมอ่ะยาจะเป็นเขาเรียกอะไรละเป็นเภสัชกันแล้วมั้งพูดถึงเรื่องยาเลยยาบ้าเนี่ยไม่ใช่ยาขายจริงๆนะพูดยาบ้าบันทึกเดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวจบแล้วนะครับนิดนึงนะที่บอกว่าเป็นเหตุจำเป็นเนี่ยทัศนะที่ว่าเหตุจำเป็นเนี่ยก็คือละหมาดญะมาเป็นฟัรดูอีนถือว่าเป็นฟัรดูเฉพาะตัวที่เคยอธิบายมาแล้วถือว่าเหตุจำเป็นดังนี้หมายถึงหวั่นเกรงอันตรายฝนตกหนักฝนตกหนักถ้าตกเบาๆนี่ยังไม่ใช่เหตุที่จะมาอ้างนะต้องฝนตกหนักถ้าตกยิ้มยิ้มยิ้มเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่เหตุป่วยลมพัดแรงมีพายุหรือเย็นจัด
หนาวหิมะตกหรือหนาวออกไปนอกบ้านไม่ได้เลยไม่มีเสื้อกันหนาวเลยออกไปเป็นไข้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุแล้วพี่น้องลองดูสิล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยไหมเหตุแบบนี้ลมพัดเป็นพายุหนาวจัดป่วยฝนตกหนักโอกาสเกิดขึ้นเยอะไหมเยอะน้อยเนาะบันทึกโดยอิบนุมาจาห์ดารุนกุนนีอิบนุฮิบบานอัลฮาเกมมีสายรายงานตามเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมบางท่านแต่บางท่านมีความเห็นหนักไปทางฮะดีษเมากูฟเข้าใจไหมฮะดีษเมากูฟอีกไม่ใช่เมาดัวนะเมาดัวแปลว่าฮะดีษปลอมพี่น้องอันนี้เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้ฮะดีษเมากูฟแปลว่าไม่ใช่คำพูดนบีแต่เป็นคำพูดซอฮาบะห์บางท่านที่บอกว่าสายรายงานเนี้ยเป็นฮะดีษเมากูฟแปลว่าเป็นฮะดีษที่ไปสิ้นสุดที่ซอฮาบะห์ไม่ถึงนบีธรรมารฟัวแปลว่าฮะดีษที่เป็นคำพูดท่านนบีอ้าวอาจารย์แล้วก็เอาเป็นเรียกหะดีษไหมเรียกหะดีษนะครับคำพูดซอฮาบะห์จะเป็นหะดีษนะแต่หะดีษเมากูฟนะมีสายรายงานเหมือนกันนะครับนั้นบางคนก็บอกอันอิบนุอับบาสเนี่ยคำว่าอิบบะอับบาสเนี่ยเป็นคำพูดของอิบนุอับบาสไม่ถึงท่านนบีแต่บางคนก็บอกว่าถึงเป็นคำพูดนบีนั่นแหละบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ท่านพูดนบีเป็นคำพูดใครซอฮาบะห์ก็คืออิบนุอับบาสตัวของท่านเองเป็นทัศนะของตัวของท่านเองเท่านี้นะนี่นะเหลืออีกหลายข้อเงินแต่ว่าเอาแหละเราก็เอาตามความสมเหมาะสมแล้วก็สมควรฮะสมัยก่อนก็ต้องขึ้นไปจริงๆนะโตเซียเนี่ยงั้นต้องหาคนหนุ่มๆหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปลงไม่ได้คนกลัวความสูงแต่สมัยนี้มีเครื่องแล้วแต่พี่น้องครับอุลามะเนี่ยอธิบายแบบนี้นะการใช้เครื่องขยายเสียงหรือเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกมัสลาฮะมัสลาฮะแปลว่าการทำให้เกิดประโยชน์เมื่อเกิดประโยชน์ยิ่งจะต้องทำให้อามันอิบาดะห์เนี่ยเข้มแข็งเขาเรียกเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นมัสยิดไหนที่มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนมีไหมมัสยิดไหนมีบันไดเลื่อนผมยังไม่เจอนะแต่ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีมัสยิดฮารอมมีบันไดเลื่อนมีบันไดเลื่อนขึ้นเลยชั้น1ชั้น2ชั้น3แต่มัสยิดบ้านเรามีลิฟต์มีลิฟต์มีโคมไฟมีพัดลมมีแอร์มีแอร์บางที่มีแอร์แล้วครูจะติดแอร์มั้ยครับมีแอร์แต่ปรากฏว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คืออะไรแทนที่มีแอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกคนน่าจะมาเยอะถูกต้องมั้ยเหมือนเดิมติดแอร์ไงทำเขาบอกว่ามีอย่างเดียวทำให้คนมาเยอะติดบันไดเลื่อนไปหน้าบ้านมันเลยเอาบันไดเลื่อนไปหน้าบ้านเลยคงมาคนมันไม่มาทำไงอ่ะหรอจะเอาบันไดเลื่อนไปอยู่หน้าบ้านไม่มาหรอกนะพูดถึงผู้ชายนะก็เลยบอกให้ฟังว่าเทคโนโลยีมีเอาไว้อำนวยความสะดวกแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างบางคนบอกก็มันเสียงอาจารย์ไม่นี่แต่ได้ยินป่ะล่ะได้ยินกันมาไม่ใช่ยิงเอาเทคโนโลยีมาอ้างไปทำอิบาดะห์เห็นไหมใช้เทคโนโลยีได้พี่น้องแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์สิครับเอามาเป็นประโยชน์มาสีดเราอัลฮัมดุลิลละห้องน้ำกว้างขวางนะที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยที่อาบน้ำละหมาดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตามซุนนะห์นบีเนี่ยที่อาบน้ำละหมาดไม่ต้องเยอะหรอกเอาทำไมอ่ะอาจารย์มาว่าอะไรแปลกๆอีกแล้วบางที่เขาลงทุนทำที่อาบน้ำละหมาดที่สองสามล้านอาจารย์นี่มาแปลกไม่ให้ทำที่น้ำละหมาดเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยซุนนะห์นบีให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านนะยกเว้นคนที่แบบอะไรมาระหว่างทางแล้วตดออกมากอะไรบ้างเอาไปอาบแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านแล้วก็เดินมาหะดีษบอกเต็มไปหมดเลยน้ำละหมาดเอามาจากที่บ้านแล้วก็ไปดูหะดีษจริงๆอีกว่าน้ำละหมาดมีตลอดเวลาแม้ว่าออกทุกครั้งที่ออกจากการขับถ่ายก็ให้อาบน้ำละหมาดทิ้งไว้เลยแต่พอบ้านเราเนี่ยยึดทัศนะอะไรโดนผู้หญิงโดนภรรยาเสียเอาตามมัซฮับชาฟิอีซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันก็ทำให้การรักษาน้ำละหมาดยากขึ้นแล้วโดนตัวนี้ยีปั๊บก็เสียเลยเสียเลย
แต่ของอิหม่ามอัมมัดบินฮัมบัลเนี่ยเขาบอกว่าโดนแต่ว่าทำไมมีชาวาเนี่ยไม่เชียยันพี่น้องไปเห็นคนก็ตะวาฟกันบางทีสามีภรรยาโดนยืนจูงมือกันเขาไม่เชียไอของเราเชียเราก็ไปอาบก็ว่ากันไปเป็นทัศนะของอุลามะแต่ไปดูที่นบีทำเอาไว้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีหะดีษบอกว่านบีเคยละหมาดไปละมือไปสัมผัสแค่สัมผัสเท้าถึงไงชะแล้วก็นบีก็ละหมาดต่อละหมาดสุนันในบ้านมือนบีกับเท้าของถึงไงชะเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากั้นไปสัมผัสตอนละหมาดนบีก็ละหมาดต่อว่าหลักฐานเนี่ยอิหม่ามอะห์มัดก็บอกว่าไม่เสียหรอกถ้าเราไม่ได้มีชะวะแต่อิหม่ามชาฟีบอกว่าเฉพาะนบีเป็นหลักฐานใช้เฉพาะนบีคนอื่นเสียอีกเห็นไหมบางอย่างการตีความของอุลามะเนี่ยเขาไม่ได้มองมุมเดียวพี่น้องเขามองหลายมุมบางอย่างมันมีหุกกลุ่มคอสอ่ะเขาเรียกคอสก็คือเฉพาะนบีอย่างเดียวคนอื่นทำไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยการมีภรรยามากกว่า4คนพวกเราทั่วไปเนี่ยคนอามทั่วไปเนี่ยมีมากสุด4คนแต่นบีเท่าไหร่ปาเท่าไหร่11คนมากกว่าคนอื่นมากกว่าใช่ไหมเอ้าแล้วยังไงอ่ะอันนี้เฉพาะนบีอย่างเดียวที่ได้คนอื่นทำไม่ได้บางอย่างเฉพาะนบีมีเหมือนกันแต่ต้องไปเรียนบางอย่างบางคนเห็นบอกเฉพาะนบีเขาบอกไอ้ยันหนึ่งเอาแถมให้อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าเวลาไปฝังยะนาซากันเนี่ยแล้วก็เอาตะผาลำผาก้านตะผาลำผาสองละปักอันเนี้ยอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกเฉพาะนบีไม่มีซุนนะห์ในการทำของคนทั่วไปอิหม่ามชาฟีบอกได้หมดนบีทำฉันทำตามก็ปักอินทผาลัมส่วนผลเนี่ยแน่นอนที่นบีปักเนี่ยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะบรรเทาการอลงโทษในหลุมฝังศพนี้เพราะหลุมสองหลุมนี้ทำอะไรนินทาชาวบ้านกับมักง่ายในการล้างปัสสาวะนบีก็บอกว่ากำลังโดนลงโทษอยู่เมื่อฉันปักไปแล้วอัลลอฮ์จะบรรเทาหวังว่าอัลลอฮ์จะบรรเทาการลงโทษจนกว่าก้านอินทผาลัมเป็นไงจะแห้งอันนี้ในหะดีษซอฮีฮ์อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าหะดีษเนี่ยเฉพาะนบีพอเราปักไปเนี่ยมันจะไม่ถูกอภัยโทษอะไรนะเบาโทษหรอกส่วนอิหม่ามชาฟีบอกก็ปักไปตามนบีแล้วก็ดุอาไปขอไปเห็นไม่ตรงกันแต่ยังไม่เจอต้นมะม่วงนะเราบางทีลงไม้ดัดมั่งกระพงกระเพราโหระพาลงเต็มไปหมดเลยอันนี้ยังไม่เจอฉันยังไม่เจอจริงเจอแค่การจะผ่านลำที่ปักต้นไม้นี่ยังไม่เจอไม้สวนจัดสวนหย่อมอันนี้ยังไม่เจอแล้วไปจัดที่บ้านแล้วกันนะอย่าไปจัดในกุโบสถ์เลยถ้าปลูกต้นไม้เพื่อเอาร่มเงาไว้เป็นปัญหานะครับบางคนเข้าใจโอ้โหบางคนมาเป็นเซตเลยมีเข็มมั่งมีต้นเข็มมีพุทธรักษาโอ้ไม่ตกลงนี่จะทำสวนหย่อมเหรอมันมีแค่นี้แหละสุนนะห์นบีก็เราก็ปักถ้าอิหม่ามยึดในมัซฮับชาฟีอีก็ปักหัวท้ายแต่ถ้าไม่นึกถือไม่ปักก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ที่สำคัญก็คือตายไปแล้วทำอะไรได้ล่ะก็ดูอาถูกไหมก็ดูอาขอให้เขาไปแล้วก็ดูอาเนี่ยขอที่หลุมอย่างเดียวป่ะกลับมาบ้านก็ขอให้เขาได้นะครับขอให้ตลอดเลยอัสสลามุอะลัยนาวะอิวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนพี่น้องรู้ไหมเราอ่านกันทุกเวลาเลยนะขอความสันตินะอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนจงมีแด่เราแล้วก็มีแด่และบ่าวของอัลลอฮ์ที่ดีอิบาดิลลาฮิสซอลิฮีนเราอ่านอย่างเงี้ยทุกวันน่ะพี่น้องรู้มั้ยนั่นน่ะเราดุอาให้คนดีหมดเลยอ่ะแล้วคิดดูว่าใครอ่านมั่งนี่อ่านที่ไหนเนี่ยอ่านในตะชะฮุดอ่านทุกวันเป็นรุกลคนอ่านทั่วโลกพันกว่าล้านคนขอดุอาให้เราทุกวันให้เราเป็นคนดีคนดีได้ดุอานี้หมดเลยแต่ประเด็นว่าเราไม่ดีปั๊บเนี่ยเราไม่ได้ดุอาบทนี้นะนี่อยู่ในละหมาดด้วยแล้วก็อยู่ในตะชะฮุดด้วยพอคิดถึงความเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์อาจารย์ละตีฟก็ขอให้ครูลอฟก็ขออิหม่ามก็ขอทุกคนเลยทำไมล่ะเพราะมันต้องอ่านในอะไรในอัตตะฮียะฮ์แต่ประเด็นว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่านี่เราต้องมาถามนะครับเป็นคนซอลิห์เปล่าซอลิฮีนไหมหรือเป็นฟาซิกีนเป็นคนชั่วอ่ะเราเป็นคนดีไหมถ้าเป็นคนดีเราได้ดุอาแบบนี้นะครับอ่ะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك นี่เป็นดุอาปิดประชุมนะเป็นดุอาปิดประชุมที่นบีสอนเอาไว้ทุกครั้งทุกอิบาดะห์จะปิดด้วยกับการขออภัยโทษละหมาดเสร็จแล้ว
ละหมาดจบปุ๊บอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อินศอรอฟะอัสศอลานบีบอกเมื่อละหมาดเสร็จสิ้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งเห็นมั้ยจบอิบาดะห์ปิดท้ายอิบาดะห์ด้วยกับขออภัยโทษเหมือนกันอามะนะละหมาดวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะชะตุอันนะมุฮัมมัดันอับดุลลอฮ์วะรอซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตาวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตตอฮิรีนตาวาบีนแปลว่าอะไรขออภัยโทษกับเนื้อกับตัวทุกอย่างหลายๆอย่างจะระบุเอาไว้เลยให้มีการขออภัยโทษเพราะไม่แน่พี่น้องไอ้ตอนฟังอยู่ที่ใจนึกถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงตัวอาจารย์สอนดีมีนกันละหมาดก็เหมือนกันบางทีเราละหมาดอยู่ก็นึกถึงขออภัยโทษอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งนะครับอันนี้ก่อนที่จะเริ่มกล่าวอย่างอื่นนะเอาลองมาละมานี่เอาลองอะไรวางไปแต่ว่าเริ่มด้วยกับ3ครั้งอ้าวเดี๋ยวผมรอบนะนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์